ดีใจครับดีใจมากๆครับที่เป็นอีกหนึ่งความฝันของเราแหละเมื่อเรามีอัลบั้มแรกแล้วเราก็คิดว่าอยากจะมีอัลบั้มที่2ฮะแล้วฝันครั้งนี้ก็เป็นจริงครับก็ต้องขอบคุณทีมแกรมมี่ครับขอบคุณทีมพี่ทีมงานทุกคนนะฮะที่ช่วยกันนะฮะลงแรงจนอัลบั้มนี้เสร็จสมบูรณ์ครับคชานาเธอร์ครับผมใช่ครับในอัลบั้มคชานาเธอร์คชาก็มีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนครับก็จะมีหลายๆเพลงที่เขียนเองครับทั้งหมดก็มีอันนี้มีความพิเศษด้วยใช่ครับก็พิเศษตรงที่ว่าในอัลบั้มนี้ครับจะมีหนึ่งเพลงที่มีน้องกัปตันชลธรครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยก็คือเพลง I Found You ครับแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือในเพลงเนี้ยถูกเอามาทำเป็นหนังสั้นครับใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเหมือนเป็นทำงานร่วมร้องเพลงกับพี่กัญชัยเพราะปกติเราจะเจอกันในซีรีส์ครับผมในยูปินซีรีส์นะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาทำงานกับศิลปินที่เป็นนักร้องจริงจังนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผมจะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เล็กๆครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงฟีเจอริ่งครั้งแรกที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยครับผมครับสนุกนะพี่ก็จริงๆผมไม่ตอนแรกไม่รู้จะเข้าหาพี่กัญชัยไงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบพี่กัญชัยเขาก็เป็นคนที่ง่วงๆครับก็เลยจะเข้าหายากนิดนึงแต่พอแบบเริ่มสนิทก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนใจดีครับผมเป็นคนที่แบบน่ารักแต่ถามว่าท่านจะกรี๊ดเราสองคนเราสองคนเป็นครั้งแรกที่เราร่วมงานใช่ครับก็อย่างที่บอกครับส่วนมากคือเห็นกันในยูพินซีรีส์คือจะเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาไม่ได้เจอกันแบบเต็มๆขนาดนี้ฮะก็คิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนแบบรอให้ทั้งกัปตันแล้วก็ตัวผมเนี่ยได้ร่วมงานกันก็อย่างที่บอกครับคือมีโอกาสได้เจอน้องกัปตันบ่อยครับเราจะแวบกันไปแวบกันมาตามของซีรีส์แล้วก็ผมเนี่ยมีโอกาสได้เห็นน้องกัปตันร้องเพลงจำได้ว่าวันนั้นเปิดดูเลยทาง YouTube ครับแล้วก็น้องร้องเพลงได้แล้วก็มีการเอาชื่อน้องเนี่ยเข้าไปประชุมกับพี่ๆทีมงานกันแล้วก็เลือกกันว่าสรุปเป็นใครดีทุกคนก็ตัดสินใจพร้อมกันว่าเป็นน้องเป็นกัปตันครับผมมาด้านทางเอทีของเราบ้างครับทางไหนก่อนเอาเริ่มที่ไมค์ก่อนก็ได้มาเป็นไงบ้างอ๋อก็รู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นค่ะคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่คชาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีหนังสั้นด้วยแล้วก็เป็น MV ด้วยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆตึ๊บก็รู้สึกสนุกค่ะตอนแรกก็คิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องสนุกแน่เลยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะอยากให้ฝากว่ามันเออต้องแบบได้ร้องของคนละคนที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความพิเศษครับซึ่งทางครั้งนี้ฮะความพิเศษจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทาง ELE ครับที่เป็นผู้สนับสนุนครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงคือโปรเจกต์หนังสั้น Lucid Dream นะครับก็ได้พี่ฝนครับซึ่งเป็นผู้กำกับจาก Uprint ที่เราเคยร่วมงานกันมาแล้วครับกลับมากำกับในหนังสั้นครั้งนี้ให้ครับซึ่งก็ทำให้การทำงานออกมาง่ายแล้วก็สนุกมากครับใช่ครับอันนั้นจะเป็นในส่วนของอัลบั้มครับผมก็อัลบั้มคชาอนาเธอร์ครับซึ่งวันที่7ธันวาคมนี้ครับสำหรับใครที่ไม่ทันก็จะมีขายครับที่ GMM Shop นะครับแบบ Regular Package ครับผมส่วนทาง Digital Download ก็เร็วๆนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับทั้งอัลบั้มคชานาเธอร์ครับทั้งเพลง I Found You ครับแล้วก็รวมถึงหนังสั้น Lucid Dream ด้วยครับของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับได้ดูวันนี้ใช่ไหมได้ดูวันนี้ครับผมเวลา 1:00 ครับ